เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอาร์มประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการสัญญกรรมจนผิดพลาดแล้วส่งผลทําให้ผู้ที่เข้ารับบริการ เป็นเจ้าหญิงนิทรานอนอยู่ที่โรงพยาบาลมานานถึง5ปีนะครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเรื่องนี้ในเชิงลึกกันก,นก่อนอื่นครับแนะนำช่องทางการติดตามรับฟังและดาวน์โหลดรายการกันก่อนนะครับที่ www.thai.pbspodcast.com แคอรับแอปพลิเคชันไทย i PBS Podcast รวมถึงติดตามฟังผ่าน s o n d c l o u l s u o t i f y นะครับ a c e b o o k y o u t u b e Twitter ชื่อเดียวกันเลยครับ ThaiPBS Podcast ทุกที่ทุกเวลานะครับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมผ่านทางออนไลน์รวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายของไทย PBS ด้วยนะครับที่ลิงก์สัญญาณและดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังอย่างนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สอนอสุดทธิสารนะครับมีหลากหลายผู้แทนจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นดรธนกิจจิตอริรัตน์นะครับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํารองนายกรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับแล้วก็มีคุณวิชาญมีนชัยนันท์ครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตดินแดงนะครับแล้วก็คุณกันจอมพลังครับไปกันที่สอนอสุดที่สารเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ไปทําไมครับไปติดตามคาดีครับกับทางท่านผู้กํากับเนื่องจากว่าก่อนช่วงโควิดเนี่ยประมาณปี2562มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อน้องนิ้งและกันเป็นอดีต สาวสวยนะครับที่อยากจะใช้บริการคลินิกสัญญกรรมก็ไปซื้อคอสแล้วก็ไปใช้บริการที่คลินิกสัญญกรรมย่านห้วยขวางครับแต่มันเกิดการรักษาที่ผิดพลาดทําให้น้องผู้หญิงคนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราครับรักษาตัวที่โรงพยาบาลมานานถึง5ปีปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับการเยียวยาจากคลินิกดังกล่าวแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยการที่น้องต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานๆก็ทําให้ครอบครัวครับต้องแบกภาระนี่ตอนนี้ค่ารักษาเป็นหลัก10ล้านแล้วนะครับ เรื่องนี้คงต้องคุยกับท่านนี้เลยครับดรธนกิจจิตอริรัตน์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํารองนายกรัฐมนตรีครับสวัสดีครับคุณธนกิจครับครับสวัสดีครับท่านดิธีกรและท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับครับท่านผู้ช่วยธนกิจครับเมื่อวานนี้ที่สนสุทธิสารนี่คือเป็นยังไงบ้างครับในการไปพูดคุยกับทางท่านผู้กำกับเอ่อลำดับแรกก่อนครับก็คือว่าติดตามเรื่องนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรในเรื่องของผลคดีก็ได้รับแจ้งจาก ท่านพุมกลับซึ่งท่านก็ได้เพิ่งย้ายมาใหม่นะครับ,รบแล้วก็แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของพนักง,งานสอบสวนไปนหลายท่านนะครับแต่ว่าวันที่ทราวบว่าวันที่ห้าเนี้ยนะครับจะเชิญทางผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับมามารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องของการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเบื้องต้นที่จะต้องดําเนินการในส่วนนี้นะครับก็เพราะว่า ผมได้รับการร้องเรียนมาจากทางคุณกันจอมพลังว่าอ,อ,อยากให้ช่วยติดตามเรื่องนี้หน่อยอครับก็เลยก็เลยเป็นที่มาของการลงพื้นที่เมื่อวานนะครับทีนี้ก็ได้ปรากฏข้อเท็จจริงหลายประการด้วยกันว่าทางคลินิกดังกล่าวเนี้ยก็ปัจจุบันก็ได้เลิ่มก,กิจการไปแต่ว่ามีการไปเปิดเป็นสถานที่ใหม่เนี่ยซึ่งในทางกฎหมายก็ถือว่าออขาดกันนะครับเพราะว่า เขาก็ได้ได้ปิดกิจการเดิมไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็เอเราก็ได้ตรวจสอบอีกประเด็นหนึ่งที่มีการถูกฟ้องในกรณีที่รักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลที่หนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเนื่องจากมีการรักษาแล้วมันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยจํานวนมากนะครับก็มีการฟ้องร้องคดีกันเพราะว่าจํานวนเงินต้องยี่สิบก,กว่าล้านนะครับในเรื่องที่ทางคนที่ได้รับบาดเจ็บที่ไปรักษาตัวเนี่ยจะต้องต้องชำระเงินตรงนี้เราก็คิดว่า ผลทางตรงนี้นะครับแต่ในอีกประเด็นหนึ่งทางทางนายความของฝั่งทางผู้เสียเสียหายหรือทางน้องที่ที่ที่วันนี้เป็นเจ้าหญิงนิทาเนี่ยนะครับก็มีการฟ้องทางคลินิกดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันก็ศาลก็มีคําพิพากษาด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าให้ให้ชําระหนี้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยมีประเด็นอยู่ว่าจะดูแลช่วยเหลือเรื่องนี้เนี่ยกันอย่างไรนะครับก็คิดว่าในเบื้องต้นก็คงจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขา เชิญทางทั้งฝั่งฝ่ายนะครับมาพูดคุยเจรจากันว่าเราจะหาทางออกร่วมกันตรงนี้เนี่ยได้อย่างไรนะครับก็เลยคิดว่าประเด็นนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่จะจะเข้ามาช่วยเหลือถ้าหลังจากที่มีการเยียวยาตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของอการช่วยเหลือทางด้านคุ้มครอง คุ้มครองสิทธิจากพบรบค่าตอบแทนค่าทดแทนและค่าเสียหายแก่จำเลยในคดีย,ยาอันนี้เราก็จะดําเนินการเรื่องนี้ให้ครับเพราะาเนากว่าที่ผ่านมายังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาดังนั้นมันก็เลยยังไม่เข้าองค์ประกอบในการขอเยียวยาจากภาครัฐนะครับในเรื่องการรักษาพยาบาลทั้งหลายที่มีอยู่นะครับแล้วก็ในเวลานี้ก็จะติดตามเรื่องนี้อยู่ครับคดีนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยไปฟ้องศาลแพ่งศาลชั้นต้นในตัดสินให้ทางคลินิกเยียวยาจํานวนสาล้านบาท หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งทางผู้เสียหายและทางคลินิกเองก็อุทธร์นะครับสารชั้นอุทธร์เนี่ยท่านตัดสินว่าให้คลินิกเนี่ยเยียวยาเป็นเงิน29ล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องของ<ค>ทางแพ่งที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายกันปกติเนี่ยเท่าที่เราจะเห็นโดยทั่วไปคือส่วนใหญ่คดีอาญาจะต้องเดินนำหน้าไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันในเรื่องความเสียหายใครผิดใครถูกก็มาชดเชยในทางแพง่งแต่คดีนี้ดูเหมือนทางแพ่งเนี่ยมันจะแซงหน้านำหน้า สำนวนคดีอาญาไปมากท่านผู้ก,กับได้ชี้แจงไหมครับคุณธนากจว่าทําไมถึงล่าช้าขนาดนี้ครับก็ที่เรียนนี่ครับว่าผู้ก,กับเพิ่งมาใหม่ได้ประมาณสักสาเดือนนะครับแล้วก็คดีความนี้เนี่ยทางพนักง,งานสอบสวนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นก็เลยทำให้มีมีประเด็นตรงนี้แหละครับแต่ว่าพอเมื่อเกิเดดําเนินการในเรื่องของการติดตามนะครับเราเราก็ได้ประสาน ก็ได้รับทราบว่าวันที่ห้านี้แหละครับจะเรียกเรียกทางคู่กรณีมามามารับทราบข้อเก่าหาครับเบื้องต้นนี้คือวันที่ห้านี้คุณธนกิจจะลงพื้นที่ไปร่วมรับฟังด้วยไหมครับคงคงเป็นรอรอทางพนักงานสอบสวนเนี่ยคือผมคิดว่าเรื่องการแจ้งข้อเก่าหาก็คงเป็นประเด็นที่ทางเจ้าที่ต้องทําอยู่แล้วนะครับแต่ในประเด็นของการที่จะไอเชิญโรงพยาบาลที่ตอนนี้รักษาน้องอยู่นะครับคาดว่าอยากจะเชิญมาแล้วก็พูดคุยทำความเข้าใจเราอาจจะเป็นตัวกลางในการพูดคุยดูว่า ตรงนี้เนี่ยจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรเพราะว่าในทางปฏิบัติแนตะ่ทางโรงพยาบาลก็ต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากทางทางนี้แต่ว่าผมได้ดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยวันที่มีการส่งตัวน้องไปที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วก็มีการลงรายมือชื่อในเรื่องของการผ่าตัดรักษาพยาบาลเนี่ยมันกลายไปเป็นไม่ใช่ทางญาติของทางทางน้องเขาเป็นคนเป็นคนดําเนินการกลายเป็นคลินิกเป็นผู้ดําเนินการเองตรงนี้แหละครับมันเป็นประเด็นทางข้อกฎหมายว่า ใครต้องต้องเป็นผู้ที่รับผิดหรือรับรองในในส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับอ๋อเพราะว่ามันมีข้อมูลว่าคนที่ส่งตัวน้องรักษานี่คือเป็นเจ้าหน้าที่ของทางคลินิกไม่แน่ใจว่าตำแหน่งอะไรแต่ว่าในส่วนของน้องเนี่ยคือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอนุบาลและปกครองของพี่ชายตรงนี้มันก็<ช>กำกึ่งใช่ไหมครับว่าทางโรง,งพยาบาลจะเรียกร้องค่าเสียหายหลักสิบล้านเนี่ยได้ยินว่าประมาณ30ล้านเลยเหรอครับท่าน ใช่ครับตัวเลขมันถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามีการรักษามายาวนานต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลเขาเลิกเลยแล้วเขาไม่รักษาต่อหรือดูแลนะครับเขายังคงรักษาและดูแลในส่วนนี้อยู่ครับเพราะว่าครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มีใจอยากรักษาคงไม่ให้ค้างเยเยอะขนาดนี้นะครับท่านอ๋อถูกต้องครับก็ก็ต้องถือว่าก็ยัง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 ต้องชื่นชมโรงพยาบาลส่วนหนึ่งอยู่นะครับเพราะว่าแต่ในทางเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมันก็มีความจาเป็นที่ ก็จะต้องฟ้องอน้องแล้วก็ผู้ผู้อนุบาลเนี่ยเป็นจาเลยเสมอที่ที่หนึ่งที่สองนะครับแล้วก็คลินิกที่เกี่ยวข้องแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถที่จะบังคับเอากับในส่วนของคลินิกได้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่จําเลยที่หนึ่งหรือผู้อนุบาลจําเลยที่สองอะไรเนี่ยนะครับที่เขามีการฟ้องกันอยู่เนี่ยยังไม่สามารถที่จะชําระเงินได้ก็สามารถที่จะไปบังคับเอากับในส่วนอื่นได้แต่ว่าโดยขั้นตอนเป็นเรื่องปกติครับที่จะต้องเรียกเอาจากทางผู้เสียหายที่ที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับแต่ว่าใน ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็จะพูดคุยกับทางทั้งสองฝ่ายซะก่อนคือทําความเข้าใจกันว่าตรงนี้เนี่ยใครที่จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างชัดเจนเรื่องนี้ครับถามว่าความรับผิดเกิดขึ้นได้เราทราบได้อย่างไรเราทราบได้จากผลการวินิจฉัยของทางแพทย,ยสภาว่าเป็นการทําที่ผิดถักจัรยาบรณแพทย์โดยชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้ครับเพราะว่าเวลาผ่าตัดหรือการรักษาเนี่ยนอกจากมี แพทย์ผู้ที่ทาการผ่าตัดแล้วเนี่ยวิสัญญีแพทย์ในที่จะต้องดูแลตั้งแต่การดมยาสลบจนถึงฟื้นเนี่ยนะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ครับต้องอธิบายกับคุณผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าวิสัญญีแพทย์เนี่ยก็คือจะเป็นผู้ทําหน้าที่นะครับเกี่ยวกับการคํานวณ<ด>การจัด,ดสูตรยาดมยาสลบนะครับว่า,าจะทํายังไงให้ผู้เข้ารับการผ่า,ผาตัดเนี่ยสลบในระยะเวลาที่ พอเหมาะพอควรเหมาะสมแก่น้ําหนักตัวแก่ร่างกายของเขาข้อจํากัดต่างๆแต่และคนก็จะแตกต่างกันตรงนี้เห็นว่าค,คือสมองขาดออกซิเจนใช่ไหมครับจนไม่สามารถตอบสนองไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยคือคืออันนี้คือคือประเด็นว่าทราบจากทางพี่ชายที่เมื่อวานนี้ได้พูดคุยว่าตอนที่เข้าไปพบน้องเนี่ยคือไม่พบว่ามีมีผู้ใดอยู่ในห้องที่น้องกําลังไม่รู้สึกตัวอยู่นะครับซึ่งตรงเนี้ครับมันก็เป็นการปล่อยปละละเลยเกินไปครับ ท่านครับในส่วนของเป็นที่มาของการที่ทําให้สมองขาดออกซิเจนทันทีทําให้เนื้อสมองเนี่ยเกิดความเสียหายมากเลยทําให้การรับรู้ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องไม่สามารถรับรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้ครับท่านครับในส่วนของการชดเชยผู้เสียหายในคดีอาญาอันนี้อาจจะต้องรอสํานวนของตํารวจซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิ์รับผิดชอบแต่ว่าในส่วนของคดีแพ่งเนี่ยสารอุทธรณ์ท่านตัดสินมาแล้วเนี่ยตอนนี้คือยังมีการสู้ต่อไปถึงฎีกาไหมครับหรือว่าเข้าสู่ชั้นบังคับคดีเลยครับท่านครับ จริงบังคับคดีได้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วตั้งแต่ชันสารศาลชั้นต้นก็บังคับได้แล้วนะครับแต่แต่เพียงว่าตรงน,นี้เนี่ยทางทนายความเขามีมีคนดูแลอยู่เราก็เลยไม่ได้เข้าไปยุ่งเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนี้ครับแต่อาจจะแนะนําเข้าไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ววา่าถ้าบังคับคดีได้เนี่ยบางเานมันไปติดตรงที่ว่ามันมีทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีฟ้องไว้ด้วยนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เรื่องนี้ต้องพูดคุยกันว่าจะให้ทางนี้เนี่ยเขาบังคับคดีแล้วก็ทำข้อตกลงกันไปก่อนทีนี้ เราก็ต้องดูอีกเหมือนกันว่าทางคลินิกเองเนี่ยมีทรัพย์สินหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยู่อยู่ด้วยมีมากมายแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วมีการจําหน่ายใจโอนไปหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่ามีการจําหน่ายใจโอนไปก็เท่ากับว่าเป็นการช่อกงเจ้าหนี้นครับอืมเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคืออ่าดรธนก,กิจก็เคยทํางานในกระทรวงยุติธรรมสมัยที่ท่านรองนายกสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้วแล้วก็ ได้เคยประสานงานทํางานร่วมกับทุกกรมเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทางผู้เสียหายและทางทนายความติดขัดปัญหาไหนในเรื่องของการบังคับคดีนี่คือยินดีเข้าไปประสานงานเลยใช่ไหมฮะโอ้ก็ตอนนี้ก็รับรับหน้าที่ประสานงานให้เรื่องนี้อยู่แล้วครับ,รบเพราะว่าผมเป็นคนรับเรื่องราร้องทุกรัฐบาลดังนั้นเนี่ยประสานได้ทุกหน่วยงานที่ในความดูแลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินอยู่แล้วครับท่านครับเมื่อวานนี้เห็นว่ามีท่านที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาร่วมสังเกตการด้วยคือคุณวิชาญมินชัยนันเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องหลักๆก,ก็คือเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมอย่างไรบ้างไหมครับตอนลงพื้นที่ผมไม่ได้พบท่าน, <c oughs> นครับแต่ว่าเคยทํางานกับทางกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพเนี่ย <c oughs> อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ทางคุณการจอมพลังก็ได้มีการยื่นหนังสือเพื่อให้ตรวจสอบนะครับเรื่องของแพทย์ดังกล่าวเนี่ยว่าในเรื่องของการ มีคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของทางคุณกนรจำพลังวันนี้เนี่ยได้ยื่นเรื่องไปอยู่ในหลายประเด็นให้กรมสนับสนุนและบริการสุขภาพโดยผู้วยการท่านาชาติพินใหญ่ยยนะครับเป็นคนดูแลรับเรื่องนี้ไปแล้วเพื่อจะจะ,จะดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบว่ากลุ่มบุคคลต่งาง่าวตอนนี้นะครับได้ดําเนินการอย่างไรไปบ้างแล้วก็มีใครที่เคยได้รับความเดือดร้อนหรือเป็นผู้เสียหายในเรื่องลักษณะคล้ายอย่างนี้แล้วยังไม่ได้มีการร้องทุกข์เนี่ย ก็ให้ลองผ่านมาได้ครับครับท่านครับช่วยอธิบายสักนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับว่าที่คลินิกดังกล่าวเนี่ยที่เป็นปัญหาอาจจะเลิกกิจการไปแล้วแล้วไปจดใหม่หรือตั้งใหม่อะไรเงี้ยแล้วจะที่คุณธนกิจบอกว่ามันขาดจากกันเนี่ยท่านอธิบายทํความเข้าใจกับประชาชนนิดหนึ่งครับเพื่อจะได้เข้าใจไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยก็ผิดแล้วเดี๋ยวก็ไปเปิดใหม่ได้อย่างนี้มันมีหลักการหกการือหลักเกณฑ์ยังไงบ้างครับในการจะทําแบบนั้นคือก็ต้องบอกงี้ครับว่าในขณะที่ยังไม่ได้มีการกล่าวโทษในประเด็นเรื่องคดีอาญา นะครับการ <S <S ที่เขาจะปิดกิจาการหรือไม่ปิดกิจาการต้องใช้คํานี้แล้วกันครับว่าในระหว่างระหว่างนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับคดีความยังไม่สูส่ชั้นศาลเนี่ยการดําเนินการในส่วนนี้เขาก็เขายังคงทําได้แต่ว่าเพราะว่าแต่เรื่องการซ้องร้องในคดีแพ่งเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเปิดหรือปิดกิจาการตรงนี้แต่เขาได้ปิดกิจาการไปในช่วงระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือรับทราบข้อกล่าวหาตรงนี้ครับ เขายังเขาเขาก็ปิดไปได้เลยซึ่งซึ่งเขาก็ดําเนินการในส่วนนี้ไปแล้วก็ส่วนที่เขาจะไปเปิดใหม่จะไปใช้ชื่อใหม่หรือเป็นหุ้นส่วนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเขาไปเปิดที่ไหนอย่างไรบ้างอะครับอืมครับอย่างนี้แม้สํานวนคดีอาญายังไม่สิ้นสุดยังตัดสินไม่ได้ว่าผิดหรือถูกอ่ามันมีรายงานการตรวจสอบจริยธรรมทางการแพทย์จากแพทยสภาไหมครับท่านก่อนหน้านี้สี่ห้าปีที่ผ่านมาเพิ่งได้รับผลมาถ้าผมดูจากเอกสารเนี่ย น่าจะประมาณปลายปี65นะครับดังนั้นอันนี้คงจะเป็นหน้าที่ของทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอะ่ะที่เขาจะต้องไปตรวจสอบดูครับตรวจสอบดูละทุกมิติเลยครับตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนในในส่วนของคลินิกค,ครั้งแรกนะครับแล้วไปจดทะเบียนใหม่เนี่ยใช้ชื่อใครใช้ชื่ออย่างไรคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่การให้การต่อเจ้าพนักง,งานเนี่ยในการจดแจ้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันไม่ถูกต้องก็กลายไปเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลใน,นเบรคเกับเจ้าหน้าที่ก็อ,อาจจะถูกดำเนินคดีในทางอาญาได้ก็ต้องเรียนนี้ครับว่า มันก็อยู่ในกระบวนการการตรวจสอบว่าเพิ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับครับพอจะเปิดเผยได้ไหมครับท่านครับว่าแพทยสภา,าท่านมีรายงานผลการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเสร็จออกมาว่าอย่างไรบ้างครับได้รับข้อมูลจากเมื่อวานนี้คุยกับทางญาติก็ก็อบอกว่าอนุญาตให้บอกกล่าวได้ก็ก็เรียนไปแล้วครับว่าแพทย์บอกว่าในเรื่องของการการรักษาหรือการทําเนี่ยมันผิดจรรยาบรรณแพทย์น,นะครับแล้วก็ทางผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้เนี่ยสมองเขาเรียกว่าสมองพิการตลอดชีวิตนะครับ เนี่ยครับมันเป็นผลที่ที่ที่เกิดขึ้นดังนั้นในรายละเอียดเนี่ยก็คร้าวๆประมาณเนี่ยครับว่าเป็นเรื่องการรักษาที่ที่ไม่เป็นไปตามหลักการของการรักษาโดยแพทย์นะครับครับผมโอ้ข้อมูลครบถ้วนครับยังไงขออนุญาตติดตามความคืบหน้าในประเด็นนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมูลค่านี่ที่สูงจริงๆนะครับยี่สิบสาสิบล้านเกี่ยวกับการรักษาขอบคุณดรธนกิจมากนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอทางเจ้าที่ตำรวจประสานมาที่ผมเลยฮะครับแล้วก็จะพูดคุยกันครับโอ้ครับผมขอบคุณมากครับท่านครับครับสวัสดีครับ ครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงสดสดร้อนๆ้อนเลยนะครับจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าง,งานของฝ่ายการเมืองนะครับดูแลศูนย์ดำรงธรรมสำนักนายกหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรสายด่วน11 1 1นะครับก็คือนายกองตีนะครับดรธนก,กิจจิตอารีรัตน์นะครับท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งตอนนี้ก็ดูแลเรื่องร้องเรียนอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือรองนายกสมศักดิ์ก็กำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขอยู่ แล้วทั้งคุณสมศักดิ์และคุณธนกิจก็เคยบริหารงานกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องกับทั้งสองกระทรวงก็คงต้องดูความคืบหน้ากันนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนทางคลินิกเนี่ยถูกรายงานการตรวจสอบมาจากแพทยสภาแล้วว่าคุณหมอผู้ให้การรักษาหรือคุณหมอที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับน่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริงเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมดูข้อมูลก็คือ เกิดปัญหานในการเรื่องวางยาสลบนะครับจนน้องนี่มีอาการที่สมองขาดออกซิเจนไม่ตอบสนองไม่รับรู้อะไรนะครับต้องนอนติดเตียงแบบนี้ไปตลอดชีวิตตอนนี้ต้องเจาะคอให้อาหารทางสายยางครับคุณหมอต้องทำกายภาพนะครับเพื่อให้ขยับแขนขยับกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่ให้เกิดเป็นแผลกดทับตรงนี้ก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าก็ ต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวนะครับที่ประสบปัญหานี้เกิดขึ้นคงไม่มีใครคาดคิดหรือคาดฝันครับจากคนที่ร่างกายปกติทำมาหากินมีอาชีพหารายได้นะครับน้องเขาก็าจริงๆเป็นพริตตี้นะฮะแสดงว่าก็มีความสามารถนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ในการที่จะพรีเซนต์สินค้าหรือบริการต่างๆเนี่ยตรงนี้รายได้ก็น่าจะไม่ใช่น้อยๆนะครับมาเจอปัญหาแบบนี้เข้าเนี่ยทำให้ครอบครัวต้องมาแบกภาระนี่ จำนวนถึง30ล้านในการรักษาน้องตลอด5ปีที่ผ่านมามาดูเรื่องการเยียวยากันบ้างนะครับเขาบอกว่าทางคลินิกเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีให้เงินมาบ้างนะครับมีการให้เงินมาบางส่วนครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับช่วงแรกมีการเยียวยามาประมาณ1ล้านบาทแล้วจากนั้นก็เงียบหายไปครับชีวิตคนคนหนึ่งนะครับทั้งชีวิตเนี่ยน้องอายุ27ปีเองนะครับ มูลค่าหรืออะไรต่างๆที่ที่น้องจะสามารถทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ก็คงคิดว่าแต่ละคนเนี่ยครอบครัวก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่แค่นี้นะครับแล้วก็มีค่ารักษาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าหลังจากจ่ายเงินนั้นมาแล้วเนี่ยก้อนแรกเนี่ยทางคลินิกก็เงียบหายไปแล้วก็ปฏิเสธในเชิงว่าพวกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดจึงมีการฟ้องร้องต่อศาลเกิดขึ้นในคดีแพ่งนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปว่าในครั้งแรกเนี่ยศาลท่านตัดสินให้ ชั้นต้นเนี่ยตัดสินให้ชดใช้ประมาณ37ล้านชั้นอุทธรณ์ตัดสินให้ชดใช้29ล้านก็ถือว่าเป็นเงินมูลค่าที่สูงพอสมควรแต่ตรงนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับคุณผู้ฟังว่าคดีแพ่งเนี่ยไปถึงชั้นต้นชั้นอุทธรณ์แล้วคดีเนี่ยจนถึงจะจะเข้าสู่การบังคับคดีแล้วนะครับแต่ในส่วนของสำนวนคดีอาญามันเกิดอะไรขึ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องตอบคำถามนี้กับสังคมครับว่าคดีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2562 ตลอดช่วงโควิด3ปีนะครับแล้วก็มาถึงจนตอนนี้นะครับ6 5 6 6แล้วปีนี้67แล้วนะครับถ้านับกันดีๆนยะเกือบ5ปีแล้วนะครับเหตุใดสำนวนนี้ตึงยังไม่แล้วเสร็จทำไมยังไม่มีการขึ้นศาลในส่วนของคดีอาญาเพราะก็ต้องเรียนตามตรงครับว่ามันมีผลต่อความถูกผิดต่อการที่จะเสียสิทธิ์อะไรบางอย่าง หมอที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ถูกตัดสินว่าเป็นคดีอาญาจากที่ผมสรุปจากที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีธนกิจให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ก็คือถ้าคดีอาญายังไม่ตัดสินนั่นเท่ากับว่าเขาก็ยังมีความาบริสุทธิ์อยู่ยังไม่ถือว่ามีความผิดนะครับในทางกฎหมายเขาก็มีสิทธิที่จะไปยื่นเปิดคลินิกใหม่ได้คุณลองนึกดูสิครับว่าถ้าเกิดเขาเปิดคลินิกใหม่ และเขาเคยมีประวัติการรักษาแบบนี้แล้วยังต่อสู้อยู่ว่าผิดหรือถูกนะครับแต่เบื้องต้นแพทยยสภาบอกว่าทั้ผิดอ่ะผิดพลาดอ่ะนะครับคุณจะกล้าไปลูกค้าไปใช้บริการสัญญกรรมที่คลินิกที่มีแพทย์ผู้ผิดพลาดตรงเนี้ยนะครับหรือไม่เพราะว่าสัญญกรรมนี่ก็ไม่ได้ฟรีนะครับ ก็ต้องเสียตังค์ในระดับที่พอสมควรแลกกับความสวยความงามความสามารถของแพทย์ที่จะทําให้เราดูดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันผมได้โทรศัพท์สอบถามคุณการจอมพลังเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้คุณการจอมพลังเนะี่ยติดลงพื้นที่นะครับก็รับเรื่องร้องเรียนเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสก,าก็จะอัปเดตเหมือนกันในเชิงของอาภาคประชาชนนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือรับเรื่องร้องเรียนตรงนี้คุณการจอมพลังจะมีข้อมูลอย่างไรบ้างและจะติดตามเรื่องนี้กับทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติอย่างไร ที่จะมีคำสั่งให้สอสอสุธิสารนั้นช่วยหน่อยครับช่วยเร่งรัดคดีหน่อยครับเกือบ5ปีแล้วสํานวนยังไม่ถึงศาลเลยเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันเรื่องถัดไปครับคุณผู้ฟังครับผมอยากจะให้ติดตามเรื่องนี้กันให้ดีโดยเฉพาะผู้ที่ รักษาสุขภาพนะครับอาจจะมีการซื้ออาหารเสริมนะครับหรือรับประทานอาหารที่เสริมสารอาหารสู่ร่างกายอย่างเช่นพวกนมผงวิตามินหรืออะไรต่างๆล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันมานี้ตำรวจไซเบอร์ครับร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอ ผมพยายามจะอ่านชื่อเต็มนะแล้วก็ตามด้วยชื่อย่อเพื่อให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เข้าใจชื่อที่ถูกต้องนะครับว่าหน่วยงานเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างเขารวมกันครับสนธิกําลังปฏิบัติการร่วมไปตรวจสอบครับโกดังของชาวเวียดนามนะครับที่มีการลักลอบขายนมผงปลอมครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องนี้เนี่ยมีการร้องเรียนนะครับผ่านไปยังสายด่วนของตํารวจไซเบอร์1441แล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับ ว่ามีการโพสต์ประกาศจําหน่ายอาหารประเภทนมผงครับแล้วก็มีการโฆษณาอวดอ้างสปปรรพคุณของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทําใหเา้เกิดความน่าเชื่อถือผู้บริโภคก็หลงเชื่อครับต่อมาเนี่ยผู้แจ้งครับได้ทําการสั่งซื้อและได้ชําระเงินเพื่อซื้อนมผงยี่ห้อหนึ่งแต่เมื่อรับสินค้าไปแล้วครับพบว่าไอ้สินค้าดังกล่าวเนี่ยมันเป็นนมผงที่ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อและเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพราคาก็ไม่สมเหตุสมผลครับแม้จะมีการเก็บเงินปลายทางครับ แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นพัสดุที่อยู่ข้างในเนี่ยมันน่าจะได้มาตรฐานนะครับเขาก็พยายามจะใช้วิธีการเก็บเงินปลายทางแต่เมื่อจ่ายเงินไปแล้วก็อย่างว่าแหละครับไม่ได้แกะดูก่อนเพราะว่าทางผู้ขนส่งพัสดุเขามีกฎว่าไม่ให้แกะดังนั้นเปิดออกมาครับเปิดชื่อกันเลยนมผงยี่ห้อ dreamy sure นะครับมันเป็นสินค้าที่ผู้ริพาเขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่งครับแล้วก็ตรวจสอบเลขสารระบบอาหารของออยอแล้วเนี่ยก็ ไม่ไม่ถูกต้องนะครับไม่พบเลขนี้ในสารระบบก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดกินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายตำรวจครับเขาพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องนะครับก็มีการขายนมผงประเภทนี้นะครับมาแล้วประมาณ3-4เดือนโดยการส่งพัสดุนะครับผ่านบริษัทเอกชนพบว่ามก,กราคม67เนี่ย ส่งพัสดุจำนวน4,646ชิ้นครับมีการเรียกเก็บเงินไปทางจากผู้รับโอนเข้าไปยังบัญชีธนาคารของคนไทยคนหนึ่งเห็นไหมชาวต่างชาติเนี่ยจะมาหลอกมาโกงเงินของคนไทยเนี่ยมันจะไม่มีทางเลยครับที่จะเป็นไปได้ถ้าคนไทยไม่ให้ความร่วมมือก็พบบัญชีชื่อนางสาวรุ่งฤดีครับเป็นเงินจำนวน9านวน9้าบาทครับคุณผู้ฟัง โอ้โหเยอะพอสมควรนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบัญชีของนางสาวลุ่งฤดีก็ได้มีการโอนเงินต่อไปครับที่บัญชีของชาวต่างชาตินะครับเป็นคนเวียดนามนะครับสัญชาติเวียดนามจํานวน1นึ่งล้านสามแสนกว่าบาทโอนเงินให้คนไทยชื่อน,นายธนเดชอีก7 5 0 0ล้านห้าแสนกว่าบาทในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นเส้นเงินนะครับโยงใหญ่ไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตำรวจเนี่ยก็ประสานท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับดรพวงเพชรชุนละเอียดนะครับแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ก็มีทั้งระดับผู้บังคับบัญชาเลยครับผู้บัญชาการไปเองนะครับผู้การตําตรวจไซเบอร์นะครับหรือสอทอสอก็ไปนะครับผู้กับก็ไปรวมกับเจ้าที่อยอต่างๆไปตรวจสอบก็พบว่า สถานที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยแบ่งออกเป็น4จุดครับมีทั้งที่ปทุมธานีแล้วก็จังหวัดสมุทรสาครจุดที่น่าสนใจมันอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งครับที่คลอง3ามอเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมเป็นที่เก็บสินค้าที่ผิดกฎหมายอันนี้จํานวนมากนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบชายและหญิงนะครับชาวเวียดนามแสดงตนว่าเป็นผู้ดูแลบ้านก็พาตรวจค้นพบของกลางครับเป็นอาหารเสริมประเภทนมผงนะครับยี่ห้อรมีมี่ชัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นที่ผิดกฎหมายรวมจํานวนกว่า 1,000 0ชิ้นทั้ง2ให้การครับว่าจําหน่ายให้บุคคลผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็มีการตรวจยึดไว้แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาครับ บื้องต้นเนี่ยมีความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในเมืองไทยโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับและทํางานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตครับตามพรบคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็มีความผิดตามพรบาอาหารพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับและความผิดอื่นส่งสพคอลองหลวงดําเนินคดีตามกฎหมายครับส่วนอีก3จุดครับได้ตรวจสอบพบนางสาวลุ่งฤดีและนายธนเดชเจ้าของบัญชีนะครับ ตามหมายจับของสารจังหวัดนนทบุรีครับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีการร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันเป็นข้อมูลบิดเบือนหรือปลอมครับไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ถือว่าผิดนะคุณผู้ฟังอนอกจากนี้ยังมีมีการโฆษณาคุณภาพและสรรพคุณของอาหารนะครับที่เป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้หลงเชื่อนะครับ ก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้ครับทางสํานักนายกเนี่ยเขามีการประกาศนะครับว่าแจ้งเตือนเลยผู้บริโภคต่างๆหากต้องการเลือกซื้อสินค้าที่จะเอาไปกินไปใช้เนี่ยควรดูคุณประโยชน์คุณค่าทางอาหารแล้วก็ตรวจสอบเลขสารระบบอาหารให้ชัดเจนนะครับถ้ามีในสารระบบเอาจริงแล้วถึงมีเนี่ยก็ยังต้องตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะต้องดูให้ละเอียดก็สําหรับเรื่องนี้นะครับ เป็นปฏิบัติการที่มีมูลค่าสูงพอสมควรนะคุณผู้ฟังเพราะมันเป็นสินค้าที่มีจํานวนเป็นหมื่นชิ้นนะครับต้องเป็นโกดังขนาดไหนขนเข้าขนออกหลายคนเห็นก็คงจะไม่ได้คิดหรอกครับว่ามันจะเป็นสินค้าผิดกฎหมายหรือว่าไปหลอกลวงคนอื่นอย่างไรก็นึกว่าอาจจะเป็นโกดังสินค้านะครับที่เอามาเก็บมาสต็อกเพื่อรอส่งขาย แต่พอตรวจสอบเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยพบว่ามันเป็นขบวนการนะครับนมผงนี้ก็ไม่รู้ว่าทำมาจากอะไรนะครับไม่แน่ใจว่ามีสารอาหารครบถ้วนหรือเสริมให้ร่างกายเราได้สารอาหารนะครับอย่างเต็มที่อย่างที่โฆษณาหรือไม่นะครับแล้วก็มีการใช้วิธีการเก็บเงินปลายทางแต่ด้วยจุดอ่อนแหะครับเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันหลาย ครั้งหลายคราวแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์แล้วเป็นบริการแบบเรียกเก็บเงินปลายทางผู้บริโภคบอกว่าการเก็บเงินปลายทางนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามาถึงชั้นแล้วชั้นถึงจะโอนเงินแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ตัวสินค้าที่ส่งมามันอยู่ในหีบห่อสิครับมันเป็นกล่องอยู่ข้างในเราต้องจ่ายเงินก่อนก่อนที่จะเปิดกล่องนั้นออกมาก็เข้าใจในมุมของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุนะครับว่าถ้าเกิดเปิดออกมาแล้วเนี่ยแล้ว ลูกค้าไม่รับของไม่โอนเงินนะครับไอตัวสินค้าถ้ามันเสียหายมันก็กลายเป็นว่าคนที่ขนส่งก็จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าภาระนี้ก็ถูกผลักไปให้ผู้บริโภคที่สั่งซื้อของถึงแม้จะป้องกันตัวเองด้วยการเก็บเงินออนไลน์ก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะสิ่งที่ส่งมานั้นมันอยู่ในกล่องท่านมองไม่เห็นเนี่ยท่านต้องจ่ายเงินก่อน แล้วถึงจะมีสิทธิ์เปิดกล่องเปิด,ปดหีบหอ่อนั้นออกมาได้แล้วก็พบว่าหลายครั้งหลายคราวสินค้าที่สั่งสั่งอย่างหนึ่งได้ของอย่างหนึ่งสั่งของมือถืออาจจะได้ก้อนหินนะครับหรือสั่งนมผงแบบเนี้ยนะครับยี่ห้อหนึ่งได้ไอตัวดีมี่ชัวซึ่งเป็นอาหารที่ไม่มีเลขออยอย่างถูกต้องมันก็เลยเป็นปัญหาที่ทางสคบนะครับแล้วก็สภาองค์กรของผู้บริโภคก็ต้องคุยและขับเคลื่อนกัน นะครับทั้งในมุมของหน่วยงานราชการและในมุมของหน่วยงานภาคประชาชนที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าจะหาแนวทางเรื่องนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างไรเพราะไม่อย่างนั้นการหลอกลวงขายของผ่านออนไลน์โดยให้สินค้าที่ผิดประเภทให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน คุณสมบัติตามที่สั่งซื้อหรือให้สินค้าปลอมมันก็คงจะไม่ลดน้อยถอยลงไปได้ถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างไรก็ตามว่าคงจะต้องฝากนะครับในส่วนของผู้บริหารโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสคอบอหรือว่าทางหน่วยงานต่างๆสำนักนายกรัฐมนตรีก็ด้วยนะครับที่กํากับดูแลสคอบอว่าจะมีแนวทางในเรื่องของการกําหนด กฎเกณฑ์นะครับด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมก็มีนัดหมายสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับประเด็นภารกิจในการเข้าจับกลุ่มต่างๆนะครับกับท่านพันตํารวจเอกจัก,กรกลิศศรีโรจนากูลนะครับพู้อมกับการ2กองบังคับการสอ,อททนะครับหรือว่ากองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2 ตำรวจไซเบอร์นั่นเองนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านติดภารกิจด่วนนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันในภายหน้าเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการขยายผลเนื่องจากเรื่องนี้มีการโอนเงินนะครับต่อไปยังบุคคลอีกหลายบัญชีนะครับมูลค่ารวมแล้วก็หลัก10ล้านบาทเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อสําหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องถัดไปครับคุณผู้ฟังครับติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเกี่ยวกับการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มนะครับ บริษัททิพยะประกันภัยกรณีที่ไม่เคลมประกันโควิด -19 กนะครับก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วนะสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเขาเป็นตัวแทนยื่นฟ้องบริษัททิพยะประกันภัยเป็นคดีกลุ่มครับกรณีที่ผู้บริโภคหลายคนเนี่ยเคลมประกันโควิดไม่ได้แล้วก็การยื่นฟ้องแบบกลุ่มเนี่ยจะทําให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายในลักษณะเดียวกันเนี่ยได้รับการชดเชยเยียวยาทั้งหมดนะครับก็มีการยื่นเรื่องนี้ต่อสารแพ่งกรุงเทพใต้ หลังจากที่มีการยื่นเรื่องไปเมื่อปีที่แล้วล่าสุดมีความคืบหน้าออกมาว่าสารชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มกรณีที่ผู้บริโภคฟ้องบริษัทที่พยาประกันภัยนะครับจากการเคลมประกรันโควิดไม่ได้ในส่วนของสภาองค์กรของผู้บริโภคเขาก็ออกมาระบุเลยครับว่าจะเดินหน้าต่อนะครับเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม ก็มีการออกข่าวนะครับทางออนไลน์ของทางเว็บไซต์ TCC นะครับองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเขาบอกว่า,าสภาและตัวแทนผู้บริโภครวมทั้งหมด6คน6รายแล้วกันนะครับยื่นฟ้องทิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้และขออนุญาตให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรืออีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่า class action เพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภคจำนวนมากที่ทำสัญญาประกันภัยโควิด -19 กับทิพยะ แต่ไม่สามารถเคมประกันได้ตามที่ระบุไว้ในกรมธรร์ล่าสุดเนี่ยนะครับ29กุมภาก็คือเมื่อวานนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เป็นคดีแบบกลุ่มครับศาลท่านใหเหตุผลครับว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวกกับสมาชิกทุกคนได้ทั้งหมดเนื่องจากการพิจารณาการชดเชย อาจไม่เป็นธรรมทางนี้สารได้อธิบายว่าไรายได้รายวันของผู้บริโภคแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคําสั่งนายทะเบียนตามข้อตกลงตามความคุ้มครองในกรมธรรม์และเงื่อนไขาการจ่ายเงินตามคําสั่งของนายทะเบียนนะครับที่ออกมาเพื่อขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจําเป็นต้องพิจารณาเป็นรายกรณีครับคือพูดง่ายๆว่ารายได้แล้วก็การคุ้มครองของผู้ซื้อประกันแต่ละคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในการดูแลของทิพยาประกันภัยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันบางคนอาจจะมากอาจจะน้อยการชดเชยเนี่ยในการดําเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประสิทธิภาพ ตัวแทนผู้ริโภคที่เป็นหนึ่งในผู้ยื่นฟ้องคดีระบุว่าแม้จะผิดหวังเหมือนกันนะครับกับคำสั่งของศาลที่ได้รับฟังมาที่ไม่เป็นคดีแบบกลุ่มแต่ก็พร้อมเดินหน้าสู้ต่อครับเขามีความคิดเห็นว่ายังมีโอกาสที่จะได้รับความเป็นธรรมถึงแม้ว่าไอโควิดสินี้มันส่งผลกระทบแล้วก็มีคนเดือดร้อนไปแล้วแต่เขาก็คิดเห็นว่าถ้าเกิดมีคนซื้อกรมทันและทำสัญญากับบริษัทประกันแล้วเนี่ยบริษัทประกันก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้ได้ไม่งั้นก็คมไม่ต้องรับประกันกับเขา อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผู้บริโภคว่าบริษัทประกันภัยจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้เพราะว่าเป็นการว่าตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบแล้วไม่เป็นธรรมนายสมชายอามีนครับทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเขาบอกว่า ตั้งแต่สภาผู้บริโภคเนี่ยยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มเมื่อ20มีนา2566ศาลได้นัดไต่สวนคำร้องขออนุญ,ญาตดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วก็มีคำสั่งว่าไม่รับเป็นคดีแบบกลุ่มนะครับตรงนี้ทางสภาผู้บริโภคจะหาลือแล้วก็ยื่นใช้สิทธิ์อุทธรณ์เพื่อขอให้ ศาลพิจณาอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะอนุญาตให้เป็นคดีแบบกลุ่มต่อไปได้หรือไม่นะครับก็มีการฝากเตือนครับผู้บริโภคให้ติดตามคดีการฟ้องร้องทิพยะประกันภัยในกรณีนี้นะครับว่าจะออกมาเป็นความคืบหน้าในรูปแบบใดตามสิทธิ์เนี่ยยังสามารถยื่นหนูทองคำสั่งได้นะครับภายใน7วันซึ่งสภาก็จะเร่งพิจารณาและหาือเพื่อร่างคำอุทธรณ์นะครับเกี่ยวกับคำสั่งนี้ต่อไปในการที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจากการซื้อประกันดังกล่าวนะ ผลการหาดูเบื้องต้นนะครับมีทีมทนายความสรุปว่าสารอาจจะไม่ได้นําประโยชน์ของการดําเนินคดีแบบกลุ่มมาร่วมในการเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นจริงเนี่ยสมาชิกกลุ่มที่ยื่นคําร้องในครั้งนี้นะครับสามารถจัดกลุ่มได้หลายประเภทนะครับมีการทีมทนายความระบุว่าน่าจะมีการกําหนดขอบเขตของสมาชิกแต่ละกลุ่มได้นะครับแต่เมื่อสารได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายและค่าชดเชยรายได้รายวันเป็นรายคนแทนเนี่ย ประเด็นนี้ควรจะเป็นประเด็นที่ต้องนําสืบในชั้นกระบวนพิจารณามากกว่าดังนั้นทีมทนายความก็มองว่าเมื่อนําประเด็นข้างต้นมาพิจารณาเป็นหลักเนี่ยมันจึงออกมาว่าเอ้ยดูแล้วเนี่ยการฟ้องคดีแบบกลุ่มอาจจะเกิดความยุ่งยากมากกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทางทีมทนายคุณสมชายก็ได้ระบุว่า ในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยถ้าไปทํานิติกรรมต่างๆก็อยากให้เก็บพยานหลักฐานต่างๆไว้ให้ดีครับทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะซื้อบริการหรือซื้อประกันหรือซื้อสินค้าอะไรก็ตามแต่นะครับมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตได้ก็อาจจะต้องมีการเก็บสัญญากรมทันหลักฐานการโอนเงินนะครับใบรับรองแพทย์ภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นภาพการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับ เก็บไว้เลยครับแยกโฟลเดอร์ yeah, ไว้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ยากครับถ่ายรูปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือแบ็กอัพไว้ใน external h a r d disk ก็ได้นะครับเพื่อจะได้เอาไว้ใช้ถ้าไม่มีปัญหาก็ดีไปครับลบทิ้งได้ในอนาคตแต่ถ้าเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาสิ่งเหล่านี้แหะครับคุณผู้ฟังครับ มันจะช่วยทําให้ท่านเนี่ยมีรายละเอียดในการที่จะไปร้องเรียนหรือไปฟ้องร้องคดีต่อศาลว่าเขาเสนอความคุ้มครองและกรมรทันมาให้ดิฉันแบบนี้ให้ผมแบบนี้ครับแต่เมื่อผมเกิดปัญหาตามความคุ้มครองในกรมประท์นแล้วผมไปขอคุ้มครองเขาไม่คุ้มครองผมตามที่ตกลงไว้นะครับแล้วหลักฐานคุณคืออะไรล่ะนะครับหลักๆเลยเนี่ยไอตัวใบกรมประท์นเนี่ยคุณต้องมีนะ นะครับไม่ว่าจะซื้อกับใครก็แล้วแต่ซื้อโดยตรงกับบริษัทหรือซื้อผ่านเอเจนซี่ไม่ว่าจะออนไลน์หรือบุคคลจ่ายเงินแล้วเก็บไปเสร็จรับเงินไว้และอย่าลืมถามหาใบอนุญาตกรมธรรม์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้มีหลายคนนะครับยื่นเคมประกันโควิดจะไปยื่นเรื่องร้องเรียนขอเบิกเงินต่างๆเช่นกปวเช่นอ่าคอปพต่างๆาเ,งน,งๆเงน,งๆนี่ยพอไม่มีใบกรมธรรม์ไปขอบริษัทเชื่อไหมครับว่าหลายครั้งหลายบริษัทเมื่อลูกค้ามีปัญหา เขาไม่ให้นะครับดึงเรื่องนานมากนะครับแล้วคุณก็จะต้องไปขอคำร้องที่คอปพเพื่อให้บังคับบริษัทประกันเนี่ยส่งใบกรมธรรม์ของคุณนะ่ะมาให้นะครับซึ่งกระบวนการนี้ผมบอกเลยใช้เวลาเป็นเดือนนะครับฉะนั้นตอนจ่ายตังค์เนี่ยเขายังบริการคุณดีอยู่ยังไม่มีปัญหาการขอใบกรมธรรม์ไว้หน่อยว่าเธอคุ้มครองอะไรฉันบ้างอะไรเป็นข้อยกเว้นนะครับเวลามีปัญหาเราจะได้รู้ได้โดยไม่ต้องไปเสียเวลาขอคัดใหม่ นะครับเพราะหลายครั้งก็เจอเหมือนกันครับไม่รู้ว่าเอ๊ะผู้บริโภคบอกไม่รู้ว่าแกล้งฉันหรือเปล่าฉันขอใบกรมธรรม์แต่ก็ไม่ให้ฉันสักทีนะครับต้องให้คอพอพอไปบังคับมานะครับนี่ก็คือช่องทางที่ใช้ได้แหละมันได้แหละสุดท้ายก็ได้ใบกรมธรรม์แหละแต่อาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยเป็นเดือนเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าในกลุ่มลูกค้าของโควิด -19 กกับที่พยาประกันภัยที่เคมประกันโควิดไม่ได้ฟ้องคดีแบบกลุ่มแล้วศาลไม่อ,อนุญ,ญาต ให้เป็นคดีแบบกลุ่มนะครับจะมีการอุทธรณ์คำสั่งภายใน7วันนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคจะมีการร่างการเขียนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นอย่างไรแล้วสุดท้ายแล้วการอุทธรณ์คำสั่งจะมีผลการพิจารณาของศาลออกมาอย่างไรเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานอัมภัยนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพยไพรพงศ์วันนี้มาในตอนไฮเปอร์อัลเลอร์เจนิกบนฉลากเครื่องสำอางหมายถึงอะไร ก่อนเชื่อพบกับช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยาและดิฉันชนะทิพไพรพงค์ค่ะเราจะนำเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรืออาหารสินค้าใกล้ตัวที่ผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกันในเรื่องของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อชี้ให้เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคำคำหนึ่งค่ะ เชื่อแน่ว่าหลายคนที่ดูโฆษณาทางสื่อเนี่ยอาจจะเคยได้ยินโดยเฉพาะโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเกี่ยวข้องกับผู้ที่แพ้ง่ายหรือผลิตภัณฑ์ของเด็กนะคะคำว่าไฮโปอัลเลอร์เจนิกซึ่งในโฆษณามักจะระบุว่าเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่าย ทำให้ผู้บริโภคบางคนอาจจะเข้าใจไปว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์นี้เช่นแป้งหรือว่าครีมอาจจะทําให้เราไม่แพ้ถ้าเกิดว่าคนนั้นเป็นโรคภูมิแพ้หรือแพ้ง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าไฮโปอัลเลอร์เจนิกมันจะหมายถึงว่าไม่ทําให้ผิวแพ้หรือไม่ทำให้คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยแพ้ไปด้วยหรือเปล่าเราต้องมาฟังคำอธิบายไฮโปอัลเลอร์เจนิกในทางวิทยาศาสตร์ค่ะอาจารย์คะคำว่าไฮโปอัลเลอร์เจนิก ที่มักจะถูกระบุบนฉลากเครื่องสำอางและโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของเด็กเนี่ยนะคะมันมีความหมายว่าอะไรคะอาจารย์คำว่าไฮโปเนี่ยมันแปลว่าต่ำกว่าถ้าเรามีเส้นตรงกลางอยู่เนี่ยต่ำกว่าเส้นลงไปเราเรียกว่าไฮโปถ้าสูงกว่าเส้นตรงกลางเ,เราเรียกว่าไฮเปอร์ตรงกลางเนี่คือ normal ปกติค,คนที่ไฮเปอร์ก็คือคนที่มีอะไรมากกว่าปกติ อย่างเช่นคนวย่ยวายเก่งๆเ,เขาเรียกว่าไฮเปอร์ใช่ไหมแต่คนที่เงียบเงบเงียบ,ยบมากๆเงียบจนผิดปกติอาจจะเรียกว่าไฮโปก็ได้คำว่าอัลเลอร์จินิกมันแปลว่าการแพ้ที่เป็นผลเนื่องจากทางระบบปุ่มคุมกันดังนั้นเนี่ยคำว่าไฮโปอัลเลอร์จินิกมันดูน่าจะมีความหมายแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่คําที่นักปุ่มคุมกันวิทยาบัญญัติขึ้นมานะค่ะ ในหนังสือปุ่มคุ้มกันวิทยาทุกเล่มที่ผมเรียนมาหรือพยายามค้นหามาเนี่ยไม่มีคํานี้คือเขาไปมองคนที่ตั้งคํานี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่นักปุ่มคุ้มกันวิทยาไม่ใช่นักเภสัชวิทยาหรือนักเภสัชศาสตร,ร์เภสัชกรเนี่ยเขาคงไม่ได้เป็นคนตั้งหรอกเพราะว่ามันมันดูไม่มีความหมายมันเป็นคําที่บอกว่าต่ํากว่าค่าเฉลีย่ยหรือเล็กน้อยพูดเหมือนกับว่า ถ้าสินค้าอะไรก็ตามที่ติดคำว่าไฮโปอัลเลอร์จินิกความเสี่ยงที่จะแพ้เนี่ยตำ่ำถ้าเช่นนั้นไฮโปอัลเลอร์จินิกซึ่งไม่ใช่คำที่นักภูมิคุ้มกันวิทยาหรือว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์ด้านนี้เป็นผู้ตั้งเป็นผู้เรียกความหมายก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะใช้คำให้มันถูกต้องต้องใช้คำว่าอะไรเช่นผลิตภัณฑ์นี้จะไม่ทำให้คุณแพ้ง่ายอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ มีบทความนึงน่าสนใจมากชื่อความชอบของผู้บริโภคในลักษณะผลิตภัณฑ์และส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ในมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ขายดีที่สุดตีพิมพ์ในวนารสารจาม่าเดอร์ม,มโลจีของปี2017เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมอยส์เจอร์ไรเซอร์สำหรับผิวที่ขายดีที่สุดเขาพบว่า83%ของสินค้าที่วางตลาดและติดฉลากว่าไฮโปลเลอร์จิกพวกนี้มีสาร เคมีที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอค่ะเหตุผลก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยมันแพ้ได้ทุกอย่างแพ้มากแพ้น้อยแพ้ไปเรื่อยวันนี้แพ้พว่นนี้ไม่แพ้มะรืนนี้แพ้บางครั้งเนี่ยเรายังแพ้เหงื่อตัวเองใช่ใช่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีคำว่าไฮโปอัลเลอร์เจนิกซึ่งใครก็ไม่รู้บัญญัติขึ้นมาแล้วอาจจะทำให้เราเข้าใจว่าทำให้ไม่แพ้หรือแพ้น้อยมันก็ไม่เป็นความจริงสิคะอาจารย์ ในวิกิพีเดียเนี่ยนะผมพยายามค้นดูข้อมูลเนี่ยนะกขบอกว่าคำนี้ถูกใช้ครั้งแรกในปี1953เป็นเป็นแคมเปญโฆษณาเครื่องสำอางและเป็นบริษัทที่ใหญ่มากที่ปัจจุบันยังขายอยู่เนี่ยนะความหมายที่แท้จริงเหมือนกับในโฆษณาเขาบอกว่าผู้ผลิตต้องการบอกให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้านี้มีโอกาสก่อให้เกิดอาการแพ้น้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นคุณคิดว่าเจปีที่แล้วเนี่ย การว,วิจัยที่จะมาแสดงว่าสินค้านี้ดีกว่าสินค้านั้นเนี่ยมันแทบจะยังไม่เป็นวิชาการหรอกนะ,ะดังนั้นเนี่ยนะคำว่าไฮโปอัลเลอร์จินิกจึงไม่มีการควบคุมการใช้และไม่มีการวิจัยใดๆที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่มีป้ายกำกับว่าไฮโปอัลเลอร์จินิกนั้นมีปัญหาน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าผลจะเป็นแบบนี้แต่ก็ยังคงมีการใช้คำว่าไฮโปอัลเลอร์จินิก สำหรับโฆษณามาโดยตลอดแบบนี้คือเขาไม่มีการทักท้วงหรอคะในอเมริกาเนี่ยนะฮะคือก็มีความพยายามมาแหละเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายนะมีความคิดมากมายในปี1975เนี่ยอออออเมริกานะพยายามคุมคำนี้ควบคุมคำว่าไฮโปเิจินิกเนี่ยจะต้องมีเหตุมีผลมีอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็บริษัทใหญ่พวกค้าสัมารเนี่ยเอาฟ้องฟ้องศาลศาลุทธรณ์สหรัฐอเมริกาประจําเขตโคลัมเบียคือมึงหลวงนี่แหละจนปี1977 สารสั่งเลยว่าระเบียบต่างๆที่เอ,อเยอ,ออกมาเพื่อควบคุมการใช้คําว่าไฮโปอะเรจินิกเนี่ยให้ยกเลิกตั้งแต่นั้นมาเอ,อเยอ,อเมริกาก็เหมือนยอมแพ้นะมนคือไม่พยายามไปยุ่งกับมันคือถ้ามีปัญหาฟ้องร้องก็เข้าไปช่วยได้ถ้าเขาเข้าไปช่วยเราจะเห็นว่าในอเมริกาเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาดูแลด้วยนักกฎหมายซึ่งเป็นอาชีพที่มีไรายได้ดีที่สุดดังนั้นเนี่ย นักกฎหมายเก่งๆมากๆเนี่ยจะไปอยู่บริษัทเอกชนแต่ว่าในปี2019เนี่ยสภาพยุโรปเพราพยายามเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละไฮโปลเลอร์เจนิกแต่เอกสารนั้นทําเพื่อเป็นแนวทางไม่ใช่ระเบียบดังนั้นพอไม่ใช่ระเบียบเนี่ยเราจะไปรู้ไปทำไมเปล่าประโยชน์แนวทางทําไม่ทําก็ได้ไม่ทำก็ได้คือยุโรปจะพยายามทําแล้วแต่ว่าคุณทาได้แค่นี้แหละสรุปแล้วก็คือคําว่าไฮโปอัลเลอร์เจนิกทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังคงมีการใช้ในการโฆษณาในผลิตภัณฑ์ แล้วทำให้เข้าใจว่าแพ้น้อยอยู่ถึงแม้ว่าออออเมริกาจะพยายามต่อสู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความหมายที่เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์เพราะคือมันเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะแพทย์ผิวหนังเนี่ยลองไปถามเธอก็จะตอบไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างไรและส่วนใหญ่เนี่ยแพทย์ผิวหนังก็จะตอบในลักษณะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเป็นเป็นเรื่องที่แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะโฆษณาเนี่ยก็โฆษณาไปถ้ามีปัญหาขึ้นมา ก็ฟ้ <S an> องร้องกันไปเป็นกรณีกรณีไปผมเคยมีคนรู้จักที่ทํางานเนี่ยนะที่เป็นเขาก็ทำงานด้านการเงินเนี่ยเขาก็ไปซื้อแชมพูญ,ญี่ปุ่นยี่ห้อมาใช้ปรากฏว่าเขาก็แพ้นะทั้งทั้งที่ความจริงก็เขียนว่าไฮโปอะโลเจนิกนี่แหละคือสินค้านี่ก็จะราคาแพงกับปะกะตินิดหน่อยเขาก็ไปเอาเอา,เอากรแชมพูเนี่ยแล้วก็เอาภาพถ่ายที่ตัวเองแพ้เนี่ยที่ผิวที่แชมพูมาลงมาโดนเนี่ยเข้าไปคุยกับบริษัทบริษัทก็บอกว่าก็ไปฟ้องเอาเขาก็ฟ้อง พ้อก็ได้รับค่าเยียวยาบ้างพอสมควรนะนะก็จบกรณีไปแต่เท่านั้นเองคือมันเป็นการแก้ปัญหากรณีไบต่อกรณีไปเลยไม่ใช่ว่าทําเป็นเหตุการณ์ที่จะระบุมาดูแลาภาพรวมใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นคําว่าไฮโปแอลเลอร์เจนิกเนี่ยไม่สามารถรับประกันได้เลยว่าจะแพ้น้อยหรือไม่แพ้ใครก็ได้ <c oughs> ที่อาจจะแพ้เครื่องสําอางนั้น หรือผลิตภัณฑ์นั้นแม้ว่าจะมีการระบุว่าไฮโปอัลเลอร์เจนิกและแบบนี้เขาจะมีการทดสอบสินค้านั้นให้มันเป็นมาตรฐานยังไงว่ามีการระบุคำว่าไฮโปอัลเลอร์เจนิกแล้วมันแพ้น้อยกว่ายี่ห้ออื่นเพราะว่ามันเหมือนกับถ้ามีคำนี้แล้วสินค้านั้นเหมือนจะสามารถขึ้นราคาได้างฮะจย์ในทางพิพิธยาเนี่ยนะเราเคยมีความพยายามในเกี่ยวกับการทดสอบเรื่องสินค้าหลายอยา่างพวกเครื่องสำอางเนี่ยว่าเขามีการทดสอบโดยใช้ตาของกระต่ายคือกระต่ายเนี่ย แล้วเขาก็จะเอาสินค้าเนี่ยหยอดลงไปเพราะว่าตาที่จะไวมากดังนั้นถ้าสินค้าอะไรแพ้เนี่ยตากระต่ายจะบวมจะแดงให้เห็นก็เป็นกระบวนการทดสอบที่ถูกคัดค้านมากเลยสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าสินค้าหลายอยา่างเขาจะบอกว่าสินค้านี้ไม่ผ่านการทดสอบโด,ดยการใช้สัตว์ทดลองก็เป็นไปอย่างนั้นเลยคนที่เขารักสัตว์เนี่ยเขาก็เห็นสงสารสัตว์นะความจริงมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารแต่ถามว่ามันทดลองแล้วมันได้ผลไหมมันได้ผลดีที่จะบอกเลยว่าสินค้าตอนนี้จะทำให้แพ้ไม่แพ้ คือในการทดลองบางครั้งเนี่ยเขาใช้มนุษย์ก็คือมีการใช้แขนเนี่ยควยหลังแล้วก็จุ่มไปในสินค้าซึ่งอาจจะเป็นสินค้าอะจะเป็นแค่สารละลายเนี่ยแล้วก็ดูว่าเป็นการแพร้ไหมซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ท้ายเนี่ยก็มีการใช้กฎหมายมาควบคุมให้ทดสอบลาบากนะเราจึงจะเห็นว่ามีสินค้าที่โฆษณาบอกว่าไม่ผ่านการทดสอบด้วยสัตว์ไม่ผ่านในการทดสอบด้วยมนุษย์มาวางขายซึ่งอันนี้นหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าคุณเสีย่ยงเ,เอง พอเราค้นหาข้อมูลคำว่าไฮโปเรจินิกในก็ ol, เนี่ยก็ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งของบริษัทหนึ่งซึ่งเขาไปโรงงานผลิตเวชสำอางครีมกันแดดครีมหน้าขาวเซรั่มครีมรักษาสิวคือเขาผลิตเองก็ขายด้วยแล้วก็รับจ้างผลิตด้วยในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะมีบทความหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเรื่องนี้นเ,น <S <S ขเขาบอกว่าใครก็ตามที่มีผิวแพ้ง่ายหรือเรียกว่าเซนสิตีสกินเนี่ย แล้วมองหาเครื่องสำอางและสกินแคร์ที่มีป้ายไฮโปออริจินิกอยู่ mm. ก็อาจมีโอกาสที่ต้องบอกตัวเองว่าโดนหลอกเข้าเต็มๆนี่บริษัทที่ผลิตเครื่องสำอางเนี่ยบอกเลยนะว่าโอกาสโดนหลอกได้เยอะมากข้อมูลที่บริษัทที่เขียนเนี่ยมันก็ไปตรงกับบทความหนึ่งเรื่องการกล่าวอ้างว่ามอยเ t อ r i ไรเที่ไม่แพ้ง่ายและปราศจากน้ำหอมมักเป็นเท็จอันนี้เป็นบทความในเว็บไซต์ NRP.org หรือ National Public Radio ซึ่งเป็นองค์กรสื่อสารที่ไม่สแสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งโดยมีภารกิจในการสร้างข้อมูลสาธารนณะที่รอบรู้มากขึ้นั mm hmm. นที่บทความที่ผมกล่าวถึงเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าสินค้าใดจะอ้างว่าไฮโปอิเลเจนิกซึ่งหมายความว่าไม่ใช่แล้วไม่แพ้นะนะ่ะจริงๆแล้วหมายถึงว่าสินค้านั้นมีสารที่มีโอกาสทาให้แพ้น้อยกว่ายี่ห้ออื่น ไม่ได้แปลว่าไม่มีสารที่มีโอกาสก่อให้เกิดอาการแพ้เลยพูดง่ายๆเขาเหมือนก็บอกว่าถ้าสินค้าใดมาบอกว่าไม่มีโอกาสแพ้เลยลคือยังไงก็ไม่แพ้เนี่ยนะหลอกลวงมุสาวาทะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําความเข้าใจกันใหม่เลยนะคะว่าคําว่าไฮโปอัลเลอร์เจนิกต้องหมายความว่ามีโอกาสใช้แล้วแพ้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคิดใหม่ว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ก็มีโอกาสแพ้ทั้งนั้นถูกไมหมฮะอาจารย์ คือเขามีคำแนะนำไงว่าถ้าจะใช้เครื่องสําอางน้ําหอมครีมอะไรก็ตามที่ต้องอยู่บนผิวเราเนี่ยนะเวลาไปซื้อเนี่ยให้ทดลองทาที่ท้องแขนก็ได้นะท้องแขนเราบริเวณแก้มก็ดีทาแล้วทิ้งไว้สักสินาทีความจริงแล้วเนี่ยผมแนะนําเดยว่าให้พยายามทาแล้วเดินไปให้เหงื่อออกบางครั้งเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเหงื่อเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดอาการแพ้เมื่อใช้้้เคร่่งนะัแลใชดูตีย สังเกตดูว่าเราเป็นยังไงไหมมีสถานการณ์ไหนที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราจะอาจจะแพ้ได้พบางครั้งเนี่ยอยู่ๆเราใช้สบู่อยู่ดีๆเนี่ยก็แพ้ขึ้นมาได้เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยผมต้องใช้สบู่เด็กนะคือสบู่เด็กเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะแพ้เนี่ยน้อยหน่อยเพราะว่าเขาใช้องค์ประกอบซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะทําให้เราแพ้นัก ่วงคิดก่่ออนเชืครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ต้องใจความหลักสําคัญก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องนิ้งนะครับที่ไปสัญญกรรมแล้วก็เกิดความผิดพลาดจนต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเดี๋ยวเรารอดูกันครับว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางผู้บริหารฝ่ายการเมืองจากหน่วยงานต่างๆจะมีการ ช่วยเหลือดูแลแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรนะครับอย่างน้อยก็จะต้องมีการเยียวยาเกิดขึ้นสารตัดสินแล้วยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายแล้วก็เข้าสู่การบังคับคดีในส่วนของการซื้อสินค้าเสริมอาหารต่างๆช่วงนี้ก็อยากจะให้ดูเป็นพิเศษจริงๆครับถึงแม้จะเป็นบริษัทดังยี่ห้อดังหลายครั้งบางทีก็เป็นของปลอมบางทีก็เป็นของอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ตรวจสอบกันให้ดีครับมีปัญหาหรืออยากโทรปรึกษาก็โทรมาได้ที่ไทย PBS ครับ027902111ที่นี่เป็นแหล่งรวมเรื่องร้องเรียนและก็ภัยออนไลน์ภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริโภคและไม่ผู้บริโภคนะครับโทรมาปรึกษากันก่อนได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาครับจะได้มีภูมิคุ้มกันครับไม่ลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast spotify google podcast podbean soundcloud และ apple podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น